่คุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่คือเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยนะฮะที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่เกิดพายุงวงช้างพัดอยู่ประมาณ15นาทีทำให้ต้นไม้เนี่ยล้มระเนระนาดเลยนะฮะโดยเฉพาะต้นทุเรียนที่ชาวสวนเนี่ยเขาปลูกเอาไว้เสียหายไปกว่า40ต้นด้วยกันและนอกจากต้นไม้ที่พังเสียหายแล้วเนี่ยหลังคามุงกระเบื้องคุณผู้ชมครับดูจากสภาพคือมันปลิวหายไปกับแรงลมเลยนะฮะทำให้เสียหายเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นประมาณ10หลังคาเรือนด้วยกันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ครับก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วก็ไปย้ำเตือนประชาชนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องคอยระวังฝนฟ้าคะนองลมแรงที่พัดมาในพื้นที่ภาคใต้อย่างหนักนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ 2-3 วันติดต่อกันมาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วลงใต้ไปอีกหน่อยนะครับที่เบตงจังหวัดยะลาฝนฟ้าที่มาทำให้ดินสไลด์แล้วดินที่มันสไลด์เนี่ยทำให้ต้นไม้ใหญ่มันก็หักลงมาแล้วไปดึงเอาสายไฟดึงเอาเสาไฟเนี่ยเสียหายไปด้วยมีเสาไฟหักไปทั้งหมด6ต้นนะครับและตรงจุดเกิดเหตุอยู่ย่านสถานบันเทิงยังโชคดีนะครับว่ามันเป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวไม่เยอะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แถวเนี้ยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยเสาไฟที่มันล้มขวางถนนก็ทำให้การจราจรก็ไปไม่ได้ก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่กันนะครับแล้วเสาไฟที่หักลงมาไฟก็ดับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการระมัดระวังอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่เบตงยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทางผู้ว่าออกประกาศเตือนพื้นที่ต่อไปนี้เฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเบตงเมื่อกี้นะครับทานโตบันนังสตากรงปีนังยะหาแล้วก็ที่กาบังส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือที่อำเภอเมืองแล้วก็รามันแล้วก็ยะหานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนมันคงตกยังคงตกลงมาแล้วก็เติมน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ชาวบ้านในพื้นที่เตรียมความพร้อมยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็ย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะครับครับผมนะฮะส่วนสภาพอากาศวันนี้คุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยแต่ละภาคนะฮะเริ่มต้นที่ภาคเหนือนะครับมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีหมอกนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยก็19องศาส่วนยอดดอย8องศาด้วยกันส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็มีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ 2-4 องศาอุณหภูมิต่ำสุด19องศาส่วนยอดภูเนี่ยฮะก็ต่ำสุด12องศาขณะที่ภาคกลางครับมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับก็มีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาส่วนภาคใต้เจอฝนหนักเลยนะฮะ 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากถึง11จังหวัดด้วยกันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลครับก็มีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ